สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียร์ชาแนลนะครับตอนนี้กำลังเช็คของนะครับเพื่อจะมาทำบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งหลังจากที่รื้อมานะครับพวกประปาเราต้องตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ FC จุดไหนที่จะได้สั่งของมาใช้งานนะครับ นี่ก็คือไฟนะครับดึงเมนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าการเดินไฟเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับ AC ได้ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่มีตัวกาวล็อตนะครับนี่ก็คือเส้นสายดินอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานประปานะครับงานประปาก็จะมีเนี่ยท่อตรงนี้ที่ช่างเดี่ยวได้ตัดไว้นะครับจะมีส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะทำการต่อเลยก็ได้นะครับตัดส่วนออกมาเรามาดูห้องน้ำนะครับฮะประปาอะไรต่อเขาเมื่อได้ครับทุกจุดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อนี่นะครับตัวนี้จะเป็นท่อประปานะครับตัวนี้จะเป็นท่อน้ำเสียนะน้ำดีและน้ำเสียนะครับเอาข้องอนะมาซุบเบิ่งเด้อมันใช้กันได้ป่ะมันสิได้สร้างเลยมันมีตัวถึกเลยเดี๋ยวนี้ขนาดเท่าใดเบิ่งว่ามันนิ้วครึ่งถูกไหมมันมีเลยเบอร์มันครับตัวเก่าคิดตัวเก่ามันมาหนึ่งเป็นนิ้วครึ่งสิครับใครมันหลายเด้งแม่นเช็คไม่ได้เนาะกับนิ้วหนึ่งกับนิ้วหนึ่งไปเลยสองนิ้วกับสองนิ้วไปเลยนั่นเลยเรื่องเขาสิใส่อันข้อรถมาใส่เอาวะข้อรถลงมาตัดตัวเก่าให้มันไหลจุกลงมาเลยเนาะใส่เป็น2นิ้วเลยเนาะมันยังง่ายนิ้วครึ่งกับสิไข่อยู่ท่อนิ้วครึ่งมีหลายท่อนนิ้วครึ่งเขามีหลายวะข้อรถมันสิมีบ่นิ้วสองลดนิ้วครึ่งลดนี้สองนิ้วแล้วมันไหลจ้วกลงเลยหายสงสัยเลยย่ามมันนะเฮามันถ้ามันนั่นนะเฮาก็เฮาหู้เลยว่ามันเสียนั่นใส่ข้องอนี่เจ้าจะขึ้นได้นี่ให้มันเสียงมาไปนี่ดึงเสียงลงมาไปนี่มันจังบอกคือตัวไหนเห็นบอกข้องอทั้งหมดแหละนั่นนะที่มันบ่ไหลนะปะมันน้อยมันใส่ข้องอเขาบอกคำนวณใส่อันเวลามันมีอันเส้นผมเส้นอย่างนะส่วนไฟด้านในก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็พาเข้าไปดูนะครับหลังจากที่เชื่อมเมนเข้าไปแล้วก็ทดลองไฟนะครับนี่ครับใช้ได้นะครับทำไมถึงเชื่อมไฟเข้าก่อนนะครับก็เพราะว่าเนี่ยครับต้องให้แม่บ้านนะครับเข้ามาทำความสะอาดนะครับซึ่งก็มีตู้ตัวใบนี้น้องหนูนาก็ไม่ได้อยู่นานห้องน้ำก็
ติดเรียบร้อยแล้วนะครับต้องทำความสะอาดใหม่หมดเลยเปิดรับแสงแดดนะครับไล่กินอับกินต้องมีไฟก่อนนะครับเพื่อจะให้มีทำให้มีแสงสว่างในการทำความสะอาดนะครับเนี่ยก็ถือว่ามีไฟใช้แล้วนะครับเหลือแต่ระบบไฟก็เหลือแต่เดินสายดินนะครับก็ครบนะครับนี่นะครับก็ถือว่าครบสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็จะมาไล่อุปกรณ์ประปานะครับว่ามีอะไรตัวไหนขาดไปบ้างนะครับก็ซึ่งจะได้ถามลุงปานนะครับจะมีเทปพันเกลียวหนึ่งเก้าหนึ่งใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีงานซ่อมแซมตัวนี้นะครับซึ่งที่ตอนรื้อมาก็ก็คือจากการงัดการในส่วนที่สึกหรอนะครับก็ต้องซ่อมแซมนะครับก็เหลือสายกาวแล้วก็ซ่อมแซมตัวนี้ก็คงเสร็จนะครับขนาดเท่ากันบ่นะกับท่อเมื่อกี้นี่ฮะตัวนี้มันนิ้วเท่าไหร่เนี่ยมันลายเส้นอยู่ป่ะตัวนี้ข่อยยันมันหายากนิ้ว4เออมันบ่อยู่นี่นิ้ว4ลดอันนิ้ว2นิ้วลดนิ้ว4นี่เนาะนิ้วลดนิ้วครึ่งใครอยู่ท่อนิ้วครึ่งเห็นลายท่อนอยู่แม่นบ่หาตัวซุบโตตัวเขาตัวนี้มันยากต้องถามเขาเด้อถามเขาว่านิ้วซองกับนิ้วเครื่องมีบ่ข้อรถมันน่ะถ้ามีก็มันก็สิเป็นโมนามีปัญหาหรอกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่ก็คือการเตรียมงานไว้พรุ่งนี้นะครับเข้ามาทำท่อห้องน้ำให้มันเสร็จนะครับเดินน้ำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ